ชาวเน็ตแห่จับผิดไม้ปุ๊ก VS โบมิกเลิกพร้อมๆกันก่อนย้อนเรื่องเก่าๆดูเหมือนจะมีประเด็นถกเถียงเล็กๆเกิดขึ้นในหมู่ชาวเน็ตอีกซะแล้วล่ะค่ะเหตุจากคู่รักคนบันเทิง2คู่อย่างไม้ภัทรเดชและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับมิกทองระยะและโบเมรดาบังเอิญเกิดมาเลิกลาและลดสถานะในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้เลยเกิดเหตุจินตนาการบันเจิดขึ้นในหมู่ชาวเน็ตจนแห่กันคอมเมนต์ทั้งจับผิดทั้งแซวกันสนุกสนานเลยล่ะค่ะเพราะถ้าหากใครยังจำได้ได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสาวโบกับหนุ่มไม้เคยเป็นคู่จิ้นที่แว่วๆมาว่ามีการอินเลิฟกันนอกจอมาก่อนแต่แล้วหลังจากนั้นหนุ่มไม้ก็ดันหักเหไปจิ้นและไปสานสัมพันธ์กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แทนจนเกิดประเด็นดราม่ากันพักใหญ่ทีเดียวดังนั้นเมื่อมีอันต้องเลิกกันกับคู่ของตัวเองในเวลาใกล้ๆกันอย่างนี้ชาวเน็ตขาเผือกเลยอดที่จะคิดมากกันไม่ได้จริงๆแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กันพักใหญ่แต่เชื่อว่างานนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่หรอกค่ะชาวเน็ตคงไม่น่าจะต้องไปขุดหรือไปโยงให้เหนื่อยเพราะไมค์กับโบเขาก็ต่างมูฟออนกันไปไกลโขตั้งนานแล้วล่ะค่ะคงไม่มีเหตุให้ลมพัดหวนง่ายๆหรอกเนาะยิ่งย้ายช่องแล้วด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคู่เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ